ค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคอีเวนต์ซันซีรีส์ฉันนี่แหละในอาทิตย์ EP 6ค่ะในที่สุดพวกเราก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วใช่คือตอนแรกอะเราคิดว่ามันมีประมาณ10 EP อ่ะฮะพูดจริงๆคือเราจำได้ว่าเราดูแท็กที่เขาจะเล่นเพลงกันใช่ไหม แล้วเราก็แบบเอ้ยทำไมมันมีแค่นี้แล้วก็คิดว่าเขาอาจจะเอามาลงแบบเป็นพาร์ทไงอันนี้พาร์ทแรกอาจจะเอามาอีกแล้วเราอะไปเทรนด้วยกับเขาไงแต่ว่าบางทีก็ไม่เทรนว่าเราอยากได้รูปแล้วก็เลยไปเทรนกับเขา แต่ว่าเราไม่ได้ไม่เคยได้เลยแล้วเราก็เห็นเขาแบบใช้แฮชแท็กอะแบบ final EP อะแล้วก็เฮ้ยทำไมเป็น final EP วะทำไมถึงไม่เป็น1 2 3ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแปลกใจแล้วเราก็ไปดูเขาก็เฮ้ยเนี่ยมันเป็น EP สุดท้ายแล้วนะนี่6 EP จริงแล้วเราก็เราเข้าใจผิดเหรออาจจะด้วยเพราะว่าเรา react หลายเรื่องใช่ไหมแล้วตอนมันก็ไล่เรียงกันเนาะถูกต้องอย่างกวนดาร์กก็10 EP อ่าฮะคือนัทกับนายเดิมเนี่ยก็13 EP มันก็จะประมาณนี้แหละคิมพอ14 EP เงี้ยแต่พอคิดไปเรื่องนี้แบบจะจบแล้วมึงก็ใจหายอ่ะจริงเมื่อวานอ่ะคุยกับเพื่อนแบบรู้สึกเคว้งไงไม่รู้อ่ะแล้วคือแฟนๆของพี่ปุ่นกับพี่เปรมอ่ะกองกำลังเหมือนเปรมอ่ะเขาก็แบบคือมาดูเยอะมากคือเราดูยอดวิวเรื่อยๆอ่ะคือวิวแบบยอดวิวขึ้นเร็วมากแล้วผู้ติดตามอ่ะประมาณ 5-6 วันอ่ะคนติดตามประมาณ40กว่าคนแล้วเราสุขีก็รีแอคว่าแบบมีคนมาดูเราเยอะค่ะนี่หรอซึ่งเราเองก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของพี่เหมือนพี่เปรมอีกทางเหมือนกัน แล้วต่อสัญญาเราก็จะรีแอค12% ลื่นละ 12% แล้วก็สเปเชียลเชือกป่าน ซึ่งเราก็ได้ติดต่อทางแอดมินของค่ายไปแล้วว่าเราอยากจะรีแอคชั่นก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเขารู้แรงแน่นอนเลยอ่ะมึงก็แต่ที่เห็นเป็นไรอ่ะโซไซเจเหมือนทางก่อนไงเปล่าไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ตัวเกงเลยอ่ะถามอะไรดีทำไมนายมีเทียนไว้ในห้องอ่ะไฟดับเปิดไฟดับหรือเปล่าไฟมันชอบดับอ่ะที่นี่มันเป็นเกาะก็เลยมีเทียนไงแบบนี้นี่เองมันเจมือหรือเปล่าฮ่าไอ้กูบอกแล้วกูได้ยินเสียงมันใช่มากเลยจะไม่หนีไปไหนนะฉันไม่เชื่อหรอกเชื่อบ้างก็ได้ขนาดนี้แล้วไปไปนอนได้แล้วไปไปนอนไปเร็วมึงจะปากกันอย่างนี้ทำไมไปไปนอนได้แล้วเร็วมึงก็ต้องนอนตีนด้วยกันแหละโอ้ยดื้อจังวะจะนอนไหมเนี่ยไม่ใช่ขยับก่อนดิไปดิโอ้มือขึ้นก่อนนี่เธอจะเข้าไปฝากสมคนนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่มึงไม่ยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยอืมเปล่าอีกคนข้าวอีกคนน้ำมึงเอาข้าวมาให้สองคนนั้นหรออืมแล้วมึงอ่ะซื้อน้ำมาฝากสองคนนั้นเหรออืมแต่กูว่าไม่ต้องแหละสองคนคงไม่เอาแล้วว่ะกูว่างั้นแหละคนอุตส่าห์เป็นห่วงนี่กินกันสองคนกินกันสองคนก็ได้ปล่อยมันสองคนไปเถอะว่าแต่มึงกับกูไปกินกันกินข้าวทำเรื่องอะไรเนี่ยมึงหมายความว่าไงกินข้าวมึงมีข้าวก็มีน้ำ
ินกันดิลงตัวมึงหมายถึงกินข้าวโอ๊ยกินข้าวกันไหมอยากไปเที่ยวทะเลที่สุราษฎร์เลยเห็นเนี้ยขนาดตอนนอนยังหล่อเลยนี่เห็นแค่ไหล่เนี่ยยังรู้ว่าหล่อน้องอ่ะดูนุ่มนิ่มมากเลยคุณเจอยู่ใกล้ๆเองเฮ้ยมึงแต่ว่าก็ต้องเอื้อมไปทางนั้นอ่ะใช่เราก็จะมีซีนมันเป็นไกลอยู่นะมันไกลอยู่นะขนาดตัวอาทิตย์ยังต้องเอื้อมเลยอ่ะไปปิดโคมไฟอ่ะตอนเด็กเหรอน่าจะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละพ่อเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันก็มาเล่นด้วยกันหรือเปล่าอาจจะใช่เพราะพ่อเขาเป็นเพื่อนสนิทกันปะพยายามน้ำไปน้องก็อย่าหนีล่ะชอบฟังหูแหวกเข้ามาละไม่หนีหรอกนะโอ๊ยขอโทษไม่เล่นด้วยแล้วเจ็บอยากเล่นก็เล่นไปคนเดียวงั้นนายพักอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเอายาหมองมาให้ถ้าเราโตเราจะทำให้นายจำเราได้เองแต่นายต้องทักเรานะแล้วเราจำนายได้ยังไงงั้นเราจะทำผมสีส้มให้เหมือนดวงอาทิตย์เพราะเราชื่อซันที่แปลว่าพระอาทิตย์ตกลงไหมเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมจะไปก่ออาทิตย์อ่ะพี่รู้จักปะได้อยู่แล้วเขาจำได้แล้วหรือว่ามันเป็นแผนของพี่คิดตั้งแต่แรกมึงจะดูไปมันก็มีความบังเอิญเหมือนกันนะมันจะบังเอิญขนาดไหนหรอคือถ้าเป็นเราอะเราอยากเอ้ยก็ทำผมสีแบบสีบอลสีอะไรมาแล้วแล้วอยากจะทำผมสีส้มบ้างอะมันจะบังเอิญขนาดไหนหรอถ้าเขาไม่วางแผนกันก่อนแล้วหรือว่ารู้อะไรมาก่อนแล้วไอ้ยูอาจจะเป็นเรื่องของอื่นก็ได้แต่ความของอื่นไม่มีจริงเหมือนโลนะไม่รู้ชอบเขาละสิแต่ถึงนิ้วที่เหมือนในคลิปเดียวสวยมากสวยอะมึงทางเนี้ยครับผมตามไม่ได้เลยครับถ่ายรูปไม่เต็มที่เลยทางนี้ครับครับแค่เสียงก็แบบเขาไม่ใจสั่นไหวได้ไหมส่วนเรื่องกรุงเทพอ่ะไม่ต้องห่วงเหลือการให้กูส่งคอยไปดูพ่อไอ้สันคราวนี้กำลังหาเงินคืนมึงอยู่กูจัดการเองนี่คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมมันจริงจังจังอ่ะมีแต่เรื่องพ่อแล้วเรื่องลูกเหรอครับจัดการหรือยังมาขอร้องเลยพี่หาความสุขให้ตัวเองบ้างเถอะเด็กเตี้ยนักเลยเงินทองอ่ะเราก็มีเยอะแยะแล้วก็เดี๋ยวเรียนจบอ่ะจะกลับมาช่วยงานพี่เองนะเราอ่ะกลับไปตั้งใจเรียนเลยไม่แล้วห่วงพี่หรอเอออย่าโอ้ไม่ทำไมเสียงเขาแหบอ่ะเสียงวันนี้เสียงพี่แหบอ่ะโอ้ยโอ้ยเลยโอ้ยไอ้พวกป่าเถื่อนอย่าให้กูเจอที่กรุงเทพโอ้ยแจ้งตำรวจจับพวกมึงให้หมดไอ้พวกเร็วน้องคือมาไว้ตลอดตาข้างล่างตายมันหมดจากกันเหมือนมาก
จากไหนสิ่งที่นายต้องทำวันนี้ก็คือเก็บลูกมะพร้าวเนี่ยแหละอีกแล้วกูว่าแล้วก่อนนี้มันไม่มีงานอย่างอื่นยังไงวะฮะแล้วอีกอย่างนะฉันเป็นคนด้วยไม่ใช่ลิงจะปีนขึ้นไปเก็บได้อะให้เก็บจะได้ให้ปีนก็ใครจะรู้ล่ะมะพร้าวแห้งใช่ไหมมะพร้าวเก๋แค่นั้นเฮ้ยระวังโอ้ยพี่ทิ้งเขาเจ็บแทนเลยอ่ะมะพร้าวลูกหนึ่งก็หนักนะมึงเจ็บกระดูกไหมคะเดี๋ยวก็หายแต่แล้วเขาดูเป็นห่วงพี่มากเลยนะแล้วพี่ก็ปลุกเป้าน้องเสมอแหละงั้นเดี๋ยวฉันพานายไปนั่งก่อนแต่เนี้ยเจ็บจริงมีอะไรสวยเนาะแต่ก็ซีนเนี้ยสวยมากขอบใจนะที่ช่วยธรรมชาติมากๆดิว่าไงนะขอบใจที่ช่วยยิ้มอะไรฉันรู้ว่านายได้ยินนะชื่อของเราก็เหมือนกันดีเนาะหรออืมคือไม่ถูกดิพาพี่แล้วเนอะตรงกลางพอดีเนาะภาษาอังกฤษก็คือสันส่วนฉันเนี่ยตอนได้ยินชื่อเรื่องอู้คิดอย่างเหมือนกันภาษาไทยก็คืออาทิตย์แปลกดีความหมายเดียวกันเลยสวยละสินได้ว่าสินสวยอ่ะฉันต่างหากที่คือพี่เขาจำน้องได้อ่ะมึงนายรู้ป่ะอาชีพของฉันก็คือนักทวงหนี้แต่ไม่เคยทวงสำเร็จเลยตอนแรกอะพ่อส่งฉันมาทวงหนี้นายแหละคิดว่าถ้าสำเร็จก็คงขอบอู้ศักดิ์ศรีกลับมาได้แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมเชื่อว่าฉันคงไม่เหมาะกับชีพนี้หรอกแล้วนายคิดว่านายเหมาะกับอะไรอ่ะอาชีพเบี้ยในหัวไม่รู้สิเราเคยคิดนะตอนที่ซันเขาเพิ่งรู้ไหมว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่เจ้าหนี้แต่เป็นลูกหนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาหาเงิน10ล้านมันไม่ได้อ่ะเขาก็ทำให้พี่ทิดอ่ะหลงรักสิแล้วเงิน10ล้านกันจะเป็นค่าสินสอดของเขาเงี้ยก็ต้องหาใช่ไหมอย่างนี้วิธีแบบทวงแบบใหม่ไงมึงแต่ว่าซีนเนี้ยเราเลยชอบมากเพราะว่าเขาพูดถึงชื่อของเขาอ่ะซึ่งตอนที่เราจะเริ่ม the action scene เรื่องนี้ใช่ไหม เราก็ไปดูชื่อแล้วเราก็เฮ้ยทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าEven Sun ฉันนี่แหละนายคิดว่า แล้ว Even Sun กูคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นชื่อแบบที่เขาตั้งไว้ให้ต่างชาติเขามาดูหรืออาจจะเพราะว่ามันเป็นชื่อเฉพาะชื่อที่เขาตั้งไว้อยู่แล้วแล้วว่าเติมแบบฉันนี่แหละนายคิดต่ออย่างเงี้ยแบบเอาชื่อไทยมาเสริมอ่ะอันนี้เราไม่รู้นะแล้วพอเรามาดูเฮ้ยมันสอดคล้องกับชื่อของตัวละครในเรื่องไงอีกคนหนึ่งชื่อสันใช่ไหมอีกคนหนึ่งชื่อทิพย์แต่ก็คือมันก็คือความหมายเหมือนกันใช่ใช่ไหมในอาทิตย์ใช่ไหมต่างกันที่ภาษาแค่นั้นเองนายเก็บทำไมอะใช้ที่ไหนบ้างสะอาดอะมึงข้อเขามาแล้วอ่ะขอบใจป่ะ
สันโอ้โหลูกพ่อเป็นยังไงบ้างลูกโอ้โหอุ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมทำกับลูกฉันอย่างเงี้ยฮะฉันจะไปแจ้งความกับตำรวจหึได้ไงกูชอบพ่ออ่ะลูกเฮ้ยพ่อเขารักลูกเขานะมึงต้องแจ้งตำรวจมาจับปลาอ้วนเนี่ยเบื่อที่เอาลูกน้องไปตามทวงเองแล้วนะนี่เอาคืนมาให้อ้วนได้แล้วนะนี่ลูกชายข้าเนี่ยจบแล้วนะจะย้ายไปอยู่เกาะอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยพูดกันจากกันโตๆกันแล้วโตๆกันแล้วนี่รู้ไหมว่าข้าเนี่ยอุตส่าห์เก็บเงินเก็บทองเนี่ยนะเพื่อที่จะซื้อเกาะเนี่ยให้กับลูกชายข้าถ้าข้าไม่เอาไปให้เขาตามสัญญาเนี่ยนะมีหวังเลยเขาขายคนอื่นไปอ่ะทำไงเองรู้ป่ะรู้อยู่ก็ขอเวลานิดนึงนะนะเพื่อนรักนะอย่าใช้คำว่าเพื่อนรักมาต่อรองกับข้าอีกนะเว้ยไม่รู้อ่ะเอาคืนมาเลย10ล้านฮะ10ล้านเหรอใช่มันเอาไป10ล้านโอ้โหเองนี่นะเองแสดงว่าคุณก็รู้แต่ได้แล้วสิไม่รู้อ่ะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยก็ไม่มีอ่ะคือพ่อสั้นเขาจะป่วยนะมึงไปไปอะไรอ่ะไปขออีกไม่บอกเลยว่าเขาจะไปแล้วอาขอโทษแต่อาก็ขอเข้ามาพ่อแกทุกวันแล้วหลังจากนั้นแล้วตอนนี้ล่ะครับสร้างมานานครับนาเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอาต้องขอโทษนะอารับรองว่าจะไม่ให้มีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดนะ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 ลูกเอ้ยกลับบ้านกันเถอะนะลูกนะพ่อแค่ถามแม่เป็นไงเขาว่ายังไงก็นี่คือเช็คเงินสด10ล้านที่คุณอามาคืนแล้วก็สัญญาเงินกู้เฮ้ยดูดูเห็นไหมเฮ้ยใครจะคิดว่าตาลุงนี่ไปหลอกคนอื่นไปอีกแล้วใช่ไหมเล่าเงินให้เขาอ่ะอะไรอ่ะนายเป็นอิสระแล้วอ๋อคือเขารับใช่ป่ะอ๋อนายเราเช็คนี่ล่ะผู้ฝากมันจัดการเรื่องเช็คต่อด้วยแล้วกันได้ตกใจเลยว่าพี่เขาจะหลอกอ่ะมึงคือตอนแรกคิดว่าพี่ทีแรกเขาจะไม่รับเงินเพราะว่าด้วยความที่กูคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนแผนสูงอาจจะแบบตอนแรกกูนึกว่าเขาจะยกโทรศัพท์มาแล้วก็บอกข้อความว่าเนี่ยติดกลับแล้วก็ไม่กลับแบบมาด่วนเลยนะมาดูด่วนเลยว่าเงินกูอยู่ตรงนี้ได้อย่างเงี้ยมึงคิดไปไกลค่ะคิดไปไกลมึงก็กูดูคินพอสมามึงแล้วแบบกูเหมือนคนนั้นไปแล้วอ่ะมึงจะคิดยังไงก็ไม่ได้ไงมึงก็มึงดู EP นี้ EP สุดท้ายแล้วแล้วมันมาขนาดนี้เราจะใส่อะไรไม่ได้แล้วไงมันใส่ได้มันสามารถทำ SS ต่อไปได้ไง แต่ตอนที่พี่เขามองก่อนที่จะไขกุญแจให้อ่ะคือแบบเหมือนกับเขาไม่อยากให้น้องไปเลยอ่ะน้องก็น่าจะไม่อยากไปแล้วแหละกูว่ากูรู้สึกว่าอะไรๆมันยังไม่ค่อยชัดเจนอ่ะน้องอยากกลับไงก็เลยไปนายรู้ได้ไงอ่ะฉันอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้นะเขาไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่แล้วอะไรของนายเนี่ยที่นี่มันก็ไม่ได้แย่
นายอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกกลับไปเถอะถ้าฉันจะอยู่อ่ะไล่ยังไงฉันก็ไม่ไปเว้ยคะแนนเตะๆยังรอแต่นายไม่ได้เป็นนี่ใช่ไหมนะกลับไปซะนี่คุณ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 ยืมเงินหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยเรื่องนี้ต่อเป็นเรื่องนี้เขาต่อใช่ป่าวยืมหัวใจแทนเถอะต้องหัวใจแทนเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเขาไม่ว่าจ่ายเท่าไหร่อ่ะคุยจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ใช่เท่าไหร่ล่ะพี่ฉันจะไม่มีวันใช้หนี้นายหมดให้ไปค่าสินสอดเลยร้อยล้านยังไม่เข้ามาหาอีกคิดว่าน้องจะกล้ายืมเงินเขาอาทิตย์เช่าก่อนอาทิตย์เช่าก่อนแน่นอนโอ้โหที่นี่ถึงเดือดมากโอเคเขาจะโชว์กันละแชร์ก่อนกูให้ชิมเขาว่าหนักกันด้วยเฮ้ยมึงคนก็มาดูเยอะนะโอ้โหไอ้นั่นเหมือนการได้ไงเดี๋ยวก็รู้แล้วพ่อขยบแล้วมึงห้ามแต่กระจับพี่น้ำใจนักกีฬาเออพี่วินอ่ะคนมาดูน่าจะเป็นลูกหนี้แหละสุดท้ายแต่ว่าใครชนะวะเอาลูกชายนะโอ้ยแม่ลูกผู้แบบนี้แค่ตังคนนั้นทำเพื่อลูกเสียดายว่ะลูกอ้วนยังไงก็เป็นผู้ชายลูกของพวกคือก็เป็นผู้ชายทำไมอย่างนั้นนะก็ยอมกันนะแผ่นเดียวกันแล้วอ่ะอันนี้อกได้ลงเอ่ยกันไปแล้วและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะข้าจะยกสมบัติทั้งเกาะให้หมดเลยจะบอกข้ารู้นักคนเปล่าเพศไหนไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละวะเพื่อความสุขของลูกเราก็ต้องยอมเปิดใจให้มันกว้างๆหน่อยเฮ้ยคนนี้ก็ไม่ดีนะอีพูดก็ถูกว่ะนะสมัยนี้เนี่ยดาเพศไหนก็รักกันได้แหมขอให้ลูกเรารักเราก็ต้องรักด้วยจริงไหมหรือว่าไหมจริงจริงชิงชนะเหล็กว่า10
เห็นนั่นอ่ะฮะชนะอะไรวะกำลังกองมะพร้าวดอกอยู่เนี่ยโอ้ยยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะที่นายอยากจะอยู่เลยหรือว่าผัดทั้งตัวหัวใจไปแล้วสมบัติทุกอย่างก็ช่วยกองจันที่เคยพูดไว้ว่าถ้าคนที่ชื่อเหมือนกันมันจะซวยอ่ะขอถามพูดนะก็ถ้าคนละคนที่ชื่อเหมือนกันมันจะซวยอ่ะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ซวยหมายความว่ายังไงนั่นดิก็เราเป็นคนคนเดียวแล้วไงไม่โอ้ยเกินคุยมุ้ยหวานกันเชียวนะยันยิ้มยันยิ้มยังเงียบก่อนเฮ้ยแล้วฉันต้องแต่งตัวด้วยไหมอ่ะเทียนทิศอาทิตย์เฮ้ยอยู่หรือเปล่าเปิดให้หน่อยครับอาทิตย์โอ้โหนี่อะไรกันทำอะไรวะโคตรนานเลยอ่ะไม่ไรอยู่คนเดียวอะไรแล้วทำไมไม่ไปนอนบ้านหลังใหญ่ห้องน้ำอะไรเนี่ยเฮ้ยแปลกนะมึงอ่ะคือที่ส่วนตัวของกูเอ้ยกูปิดชุดก่อนระหว่างนี้นะระหว่างนี้นะเอ้าแล้วนายไม่ได้บอกพวกนั้นเหรอว่าเราอยู่ด้วยกันเออใช่งั้นเดี๋ยวเราออกพร้อมกันแต่แยกกันแล้วไปเจอที่หาดนึกว่าเขาจะเปิดตัวแล้วสิอีกอ่ะนั่นดิไม่มีฉันแล้วแต่เมื่อกี้พี่ทีแต่เขาห่วงไม่นะเปลี่ยนไปแบบข้ามวันเลยสองคนนี้ผิวขาวทั้งคู่เลยอ่ะเออเขามีความสุขกับเพื่อนเขาก็จับมือจุงมือกันนั่นแหละไม่อยากให้น้องได้เสื้อตัวใหม่ทำไมพี่หยิบเร็วคนนี้มาจะมาดักน้องหรือเปล่าท่านนี่โอ้ยงงถ้าคอยจะโผล่ไว้นะมือนี่แบบไม่ห่างเลยขอบคุณเอ้ยอายเพื่อนบ้างนี่อายใครล่ะเพื่อนเห็นสิ
างเงี้ยรู้สึกแบบอารมณ์มันสงบอ่ะเออเก็บทำไมอ่ะให้บ้านสะอาดเพราะฉันอยากให้บ้านของนายน่าอยู่นั่นเป็นบ้านของเราจับแล้วแค่ไปเที่ยวก็พอเนาะได้ชมกันแล้วเราก็เพิ่งสังเกตว่าข้างล่างอ่ะเขาจะเป็นตัวการ์ตูนอ่ะแบบเล็กๆแล้วเขาก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเนาะคือใน EP 6อ่ะเรื่องทุกอย่างมันก็จบแบบค่อนข้างดีแล้วก็ในซีรีส์เรื่องเนี้ยมันจะไม่มีฉากแบบเซ็กซีนเลิฟซีนที่แบบหนักๆให้เราได้เห็นอ่ะเข้าใจป่ะเออแต่ว่ามันก็เป็นซีรีส์ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันก็กลมๆนะมันก็สนุกนะคือซีรีส์อ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีฉากพวกนั้นก็ได้นะมันก็สนุกได้เข้าใจป่ะเออแล้วก็เราทุกคนรู้เลยว่าเราอ่ะเมนพี่บุญ แล้วก็ตอน EP 5ที่เราวิเคราะห์กันว่าพวกเขาอ่ะต้องเป็นเพื่อนกันก็คือใช่จริงๆด้วยถูกต้องเออคือพวกเราฉลาดจริงๆคือเราพวกคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าเนี่ยไปดูสปอยไปดูมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปดูมาไหมจริงๆไม่ใช่เลยเพราะเราแค่เดาเอาเฉยๆก็ยังอยากจะบอกว่าเราเดาเอาจริงๆจากสถานการณ์ที่อยู่ตรงนั้นอะเนาะแต่เราก็เห็นแล้วนะว่าพ่อของชิงอะเขาก็เป็นห่วงแล้วก็รักชิงด้วยไม่ใช่แบบจะคิดทางแต่ตัวเองที่ว่าเขาจะไม่เปิดค่ายให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังพามังกรกับชิงอะขึ้นชกด้วยกันที่ปะล่ะแล้วเราชอบซีนที่พ่อแม่ไอ้พ่อเขาคุยกันพ่อเขาเปิดกว้างนะเอาจริงเราชอบตรงส่วนเนี้ยคือถ้าเกิดว่าอาขาจอหรือคนนอกที่เขามาดูอ่ะเขาจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นก็คือ LGBTQ แต่มันจะมีอีกอ่ะอีกคำหนึ่งอ่ะที่เราจำไม่ได้เราจำได้คำนี้ก็คือกลุ่มหลากหลายทางเพศนี่แหละแล้วซีนที่เราชอบใน EP 6อ่ะก็คือซีนที่ตัวของซันอ่ะเขาจะยืมเงินพี่อาทิตย์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเดอะล็อกมันโอเคมากอ่ะมันฟังแล้วมันลื่นมากเลย แล้วฉากที่เป็นทะเลทุกครั้งอ่ะเวลาที่คลื่นมันซัดมาเราจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสงบมากเลยคือแค่นั่งมอง
แค่นั่งมองทะเลอ่ะเราก็รู้สึกโอเคแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าทีมงานอะเลือกโลเคชั่นที่สวยแล้วก็ส่วนซีนที่เซอร์ไพรส์มากก็คือซีนในห้องนอน เราไม่คิดว่ามันจะได้เห็นอะทุกคนเข้าใจป่ะเพราะมันเหมือนจะไม่มีอะไรอะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรอะอีกอย่างก็คือสองคนเนี้ยเขาแบบเคมีดีมากอะคือเรามองว่าแบบแค่เล็กๆน้อยๆใช่ป่ะมันก็ดูน่ารักไปหมดอะแล้วก็เรื่องงานสายตาก็ดีมากเลยอย่างเช่นตอนที่ตัวของอาทิตย์อ่ะเขาพูดกับเพื่อนเขาอ่ะที่เพื่อนเขาจะขอห้องน้ำอ่ะเฮ้ยแบบสีหน้าเราตามาเลยนะรู้เลยว่าไม่พอใจอ่ะแต่ว่าพี่ทิตย์อ่ะเป็นคนที่พูดดีมาตลอดเลยเขาจะไม่ค่อยแบบว้าใส่น้องอ่ะแล้วเสียงพี่ที่คือแค่ฟังกูก็ใจละลายเนาะแต่วันนี้เนี่ยไม่ค่อยเสียงเหี้ยบอ่ะตอนนี้มันดีอยากให้มีต่อนะใช่แต่แบบตอนจบมันก็ไม่แย่ไงมันก็ดีเหมือนกันใช่ก็คือลงตัวทุกฝ่ายยกเว้นคนนั้นที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้เจ๋งแล้วเราไปเจอตอนสุดท้ายคิดว่าตอนจบจะบาเออมันก็ตลกดีนะเออแล้วก็อีกซีนน่าจะเป็น EP 2มั้ยที่มันเป็นเลือดอ่ะนั่นแหละมันคล้ายๆน้ำแดงอ่ะเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเขาผสมเอาอะแล้วมันแดงกว่าเนี้ยแล้วว่าน่าจะโอเคกว่าก็สำหรับวินนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนครสุขการดีแอคเพื่อนนี่ค่ะขอบคุณค่ะ